ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้บีจะมีคำแนะนำจากคุณหมอนะคะถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุในช่วงแรกเกิดถึง1ปีนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ลูกเราห่างไกลจากโรค3โรคที่พบได้บ่อยนะคะในช่วงแรกเกิดถึง1ปีค่ะแล้วเราก็มาอยู่กับกุมารแพทย์ทั่วไปนะคะกับนายแพทย์ธีรพงษ์บุญยลีพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณบีค่ะคุณหมอคะเด็กในช่วงขวบปีแรกอะค่ะเราสามารถที่จะพบว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะโอ้ครับส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคว่าถ้าสมมติว่าเป็นส่วนต้นเป็นแถวจมูกหรือว่าเป็นแถวคอเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการหวัดคัดจมูกหรือว่าไม่ทานอาหารหรือทานนมน้อยลงนะครับนะก็จะเป็นเจ็บคอหรือว่าเป็นหวัดนะครับแต่ส่วนโรคที่เราจะต้องกังวลใจแล้วก็ต้องให้ความสำคัญไว้คือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วได้ที่เราคุ้นๆกันก็คือเป็นปอดบวมในเด็กนะครับซึ่งมันจะมีสาเหตุได้หลายอย่างที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการเป็นหวัดแล้วก็ต่อเนื่องลงในปอดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการสำลักที่จะต้องระวังไว้นะครับนะครับสองอย่างนี้ก็เป็นอาการเป็นเรื่องสำคัญของการเดินหายใจส่วนล่างที่จะทำให้เกิดปอดบวมขึ้นมาโรคอื่นๆก็มีนะฮะคุณบีมีเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินอาหารนะฮะเพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆก็คงยังไม่มีอะไรเราดูแลเต็มที่พอเริ่มคว่ำเริ่มคานเนี่ยปากแล้วก็มือเนี่ยก็จะเริ่มสกปรกเริ่มเลียแล้วนะครับก็จะมีการติดเชื้อได้ถ้าสถานที่เลี้ยงหรือว่าบริเวณที่เลี้ยงดูไม่สะอาดอื่นๆเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องของผิวหนังที่เราเจอบ่อยในเด็กเล็กๆที่คล้ายๆกับเป็นผื่นแพ้แล้วมีทั้งอาจจะมีการติดเชื้อราหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียนะบนผิวหนังได้ซึ่งอันนี้เนี่ยความสำคัญของการดูแลให้หายหรือให้ดีก็คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็การสังเกตว่าเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูแบบไหนครับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กช่วงแรกเกิดถึง1ปีให้ส่งเสริมให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับเรื่องสำคัญเลยครับคือเรื่องความสะอาดนะครับการล้างมือสำหรับผู้ดูแลเด็กผู้อภิบาลเด็กผู้ปกครองหรือว่าพี่เลี้ยงเด็กก็ตามเนี่ยการล้างมือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับล้างมือให้บ่อยไม่จำเป็นจะต้องใช้สบู่นะครับล้างมือถ้าเราบ่อยๆเนี่ยเราใช้น้ำเปล่าแล้วก็เช็ดมือให้แห้งนะก่อนสัมผัสเด็กนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดของบริเวณที่เลี้ยงเด็กเตียงนอนหรือเวลาที่บริเวณที่เด็กมานอนเล่นตอนกลางวันหรือว่าเล่นของเล่นตอนกลางวันเนี่ยนะครับดูแลให้สะอาดอันที่สองก็คือรอบๆตัวเด็กนะครับนะผู้ใหญ่หรือว่าพี่นะเด็กๆ เนี่ยเราก็ดูว่ามีการเจ็บป่วยไหมถ้าสมมุติว่ามีลักษณะเช่นมีไข้หรือมีหวัดเนี่ยโดยทั่วไปเราก็สัมผัสเด็กให้น้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรายังช่วยได้อีกอันหนึ่งก็คือการปิดแมสนะครับที่ว่าเวลาเราเป็นหวัดแล้วเราจะได้ไม่ติดไปที่ลูกสำหรับเด็กเล็กๆเองส่วนใหญ่เวลาไม่สบายในโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยติดมาจากคนอื่นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะติดจากคนในบ้านหรือว่าออกไปรับจากนอกบ้านมาวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณหมอธีรพงษ์บุญยลีพันธ์มากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะเราก็ได้รับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอมากมายเลยนะคะการที่ลูกเราจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงเราต้องรู้เท่าทันโลกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info.sns@smitiwet.co.th ค่ะพูดคุยกับพี่ Nursery Care Bear ได้ที่ facebook.com/kidhospital ค่ะสวัสดีค่ะ